สวัสดีครับคนสวยชื่ออะไรจ๊ะกินข้าวยังจ๊ะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินประโยคทำนองนี้บ่อยๆจากวัยรุ่นในเกม 5M แล้วเกม 5M ที่ว่าอยู่นี่มันคืออะไรไปหาคำตอบกันได้เลยนะครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อชาคือชาครับก็กูไม่ให้ไปไงกูบอกให้มึงกอดกู 5M เป็นปลั๊กอินแบบ modification หรือคนทั่วไปจะเรียกง่ายๆว่ามอดที่เหล่าเกมเมอร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการเล่นแบบโรลเพลย์ใส่เข้าไปในเกม GTA 5แล้วการเล่นแบบโรลเพลย์ล่ะคืออะไรอธิบายสั้นๆกระชับก็คือการเล่นที่ตัวคุณเองต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมเช่นการเล่นเป็นตำรวจแพทย์นักธุรกิจแก๊งสเตอร์หรือแม้แต่ใน10ก็ยังมีครับผมนักเรียนใน10ฟามีนเอลามัดขออนุญาตเลือกเหล่า ADG ครับการสวมบทบาทนั้นก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการจะเล่นซึ่งในไทยก็ยังมีการเปิดตัวกันหลายเซิร์ฟเวอร์บางทีก็มีสังคมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบ่งกันเป็นแก๊งพาแก๊งตัวเองไปลุมกระทืบแก๊งอื่นก็ยังได้หรือบางคนก็มีแฟนคลับติดตามมากมายจากที่ฟังมา 5M ก็ดูเป็นเกมที่ดีและไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่มั้ยครับแล้วทำไมการเล่น 5M ในไทยถึงเกิดประเด็นดราม่ามากมายล่ะซึ่งการเล่นสวมบทบาทก็อาจจะมีบางคนที่อินกับบทบาทมากเกินไปจนทำให้ครอบครัวตัวเองร้าวฉานจากการที่ผู้เล่นนอกใจแฟนตัวเองหรือแม้กระทั่งดราม่าระหว่างแก๊งต่างๆหลอกให้เยาวชนเปิดกล้องช่วยตัวเองถูกกล่าวหาว่าทำผู้หญิงคนอื่นท้องหรือล่าสุดก็มีดราม่าคนดังใน 5M ข่มขืนผู้หญิงจริงๆแล้วทางค่าย Rockstar ผู้สร้างเกม GTA ก็เคยสั่งให้ปิดเซิร์ฟ 5M มาแล้วแต่สุดท้ายก็เจรจากันจนทาง Rockstar ให้ 5M เปิดต่อได้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าห้ามเก็บเงินผู้เล่นยกเว้นว่าผู้เล่นจะโดเนทให้เซิร์ฟเวอร์เองเป็นอย่างไรกันบ้างฮะเหล่าวัยรุ่น 5M ทั้งหลายใครมีดราม่าอะไรอยากจะแนะนำเราแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะฮะโอ้ยโอ้ยพยาบาลอยู่ไหนพยาบาลอยู่ไหนโอ้ยเธอมีงานทำยังไปจกปูนกับเราว่าพี่ไปส่งผมกาลาดเลยดิ ต้องพูดอะไรอีกวะไม่รู้ผมไม่เคยเล่น